สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าบริษัทชิโนเคมคอปบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และน้ำมันรายใหญ่ของจีนนั้นได้ซื้อน้ำมันดิบ1ล้านบาร์เรลจากเวเนซุเอลานะครับตามรายงานข่าวนั้นบอกว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาสหรัฐได้ระงับการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและก๊าซของเวเนซุเอลาเป็นเวลา6เดือนด้วยกันซึ่งส่งผลให้การซื้อขายน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงแบบส่งมอบทันทีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากผ่านบรรดาบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ต่างๆเช่นทราฟิกูราไวทอลและก็ตัวกลางทางตลาดอื่นๆอีกหลายบริษัทด้วยกันตามข้อมูลของผู้สื่อข่าวนั้นบอกว่าชิโนเคมได้ตกลงที่จะซื้อน้ำมันดิบเมเร่ของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นน้ำมันดิบชนิดหนักในราคาส่วนลด11ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบเบรนท์ณราคาปัจจุบันตามเงื่อนไขการส่งมอบน้ำมันดังกล่าวนั้นมีกำหนดส่งมอบให้กับโรงกลั่นของชิโนเคมในเมืองฉางอี้มณฑลชานตงทางตะวันออกของประเทศจีนโดยโรงกลั่นแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานกลั่นน้ำมันหลายแห่งที่ดำเนินการโดยชิโนเคมในมณฑลชานตงซึ่งเป็นศูนย์กลางการกลั่นน้ำมันของจีนหลังจากที่รัฐบาลมีคำสั่งให้บริษัทควบรวมกิจการกับเคมไชน่าตามข้อมูลนั้นบอกว่าปัจจุบันนั้นโรงงานในฉางอี้บอกว่าแม้ว่าโรงกลั่นในเครือของชิโนเคมจะถูกปรับปรุงให้มีความพร้อมในการแปรรูปน้ำมันดิบชนิดหนักแต่ว่าชิโนเคมนั้นแทบไม่เคยจัดการกับน้ำมันของเวเนซุเอลามาก่อนด้านโฆษกของชิโนเคมระบุในแถลงการยืนยันนะครับว่าบริษัทนั้นดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอแต่ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเก็งกำไรในตลาดนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อทางด้านจีนนั้นได้มีการดำเนินการในการซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลาในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกานั้นระงับมาตรการการคว่ำบาตรซึ่งก็คาดว่าน้ำมันชุดแรกจากเวเนซุเอลานั้นจะส่งถึงประเทศจีนในเดือนธันวาคม2566นี้โดยการซื้อครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและบริษัทใช้ประโยชน์จากการที่สหรัฐระงับมาตรการการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาเป็นการชั่วคราวก็คงไม่ใช่เป็นการซื้อน้ำมันล็อตนี้เพียงล็อตเดียวนะครับอาจจะมีการซื้อน้ำมันเพิ่มเติมจากเวเนซุเอลาหลังจากนี้อีกด้วยเพราะว่ามาตรการที่สหรัฐนั้นระงับการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและก๊าซเป็นเวลา6เดือนก็ไปสิ้นสุดในช่วงประมาณเดือนเมษายนปี2567ซึ่งก็ยังพอมีเวลาที่จีนนั้นจะซื้อน้ำมันจากทางด้านเวเนซุเอลาและที่น่าสนใจนั้นก็คือสหรัฐอาจจะมีมาตรการในการยุติการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาในระยะยาวเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้สหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลานั้นตกลงที่จะแลกเปลี่ยนตัวนักโทษบุคคลสำคัญของทั้งสองประเทศกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สหรัฐนั้นอาจจะยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็ต้องการที่จะได้แหล่งพลังงานราคาถูกจากเวเนซุเอลาเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้ครับ